ลุงหวินบอกลุงอย่างหนึ่งนะแม้คนไทยทั้งประเทศหรือคนไทยทั่วโลกจะสงสารลุงแต่ผมเนี่ยสงสารลุงนิดเดียวนิดเดียวตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยลุงเนี่ยเอาลูกสาวเข้าไปทำอะไรที่สวนยางแล้วเขาหนีมาน่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์แม้เด็กคนนั้นจะยินยอมก็ตามมีโทษจำคุก2ปีถึง10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้คือกรณีเด็กยินยอมนะครับเด็กยอมพ่อแม่ไม่ยอมยังไงก็ยังผิดฐานพรากผู้เยาว์และลุงยังจะไปเอาเขาทีนึงด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขา19แต่ณวันที่ลุงคบกันน่ะเขายัง17อยู่นะครับต้องระวังนะสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจและมีทีทีด้วยนะครับอ่ะลุงวินเป็นชายแก่ไม่ใช่จะกูไม่ได้ไม่แก่ไม่แก่ลุงไม่ได้แก่ไม่ได้เหี่ยวลุงอายุ59ปีไปคบกับเด็กรุ่นหลานอายุ19ปีฟังไม่ผิดครับขออภัยผมเพิ่มตัวเลขไปลุง58แฟนที่คบกันมากับสาวเนี่ยที่แอบคบกันมาเนี่ย19 58กับ19ก็ไม่เยอะนะประมาณ3รอบอายุคน3รอบแค่นั้นเองไม่ใช่รุ่นลูกนะครับรุ่นหลานเลยนะ19กับ58ลุงก็คบกับผู้หญิงคนนี้มาตลอดน้องคนนี้หลานคนนี้คนรักคนนี้ที่ลุงคิดนะก็ขอเงินหมูกระทะบ้าง 3,000 ขออย่างนู่นนี่นั่นบ้าง 1,000 2,000 บ้างเบ็ดเสร็จคบกันมา2ปีหมดไปเกือบ 200,000 บาทจนสุดท้ายลุงก็มาขอความเห็นใจของสาวเจ้านะครับของน้องสาวสาวคนนี้ชื่อว่าน้องทรายบอกว่าน้องทรายเอาเงินมาคืนลุงได้ไหมเกือบ 200,000 แต่ตอนแรกผมก็นึกว่าอยากได้เงินคืนเนาะแต่ถ้าคืนลุงไม่ได้เดี๋ยวขอลุงสักทีนึงแล้วลุงจะไม่เอาคืนอีกเลยไอ้เดี๋ยวตรงนี้นี่แหละขอลุงสักทีนึงคืนลุงเนี่ยขอมีอะไรด้วยสักครั้งนึงรับรองจะไม่เอา 200,000 คืนน้องทรายก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามเข้าไปเจอลุงที่กระท่อมในป่าสวนยางแล้วปรากฏลุงจะพยายามมีอะไรกับเธอเธอเลยหนีออกมาแล้วก็เย้ยว่าลุงเนี่ยแก่แล้วเหี่ยวแล้วคิดว่าเรื่องน่าจะจบใช่ไหมครับปรากฏเรื่องไม่จบครับเพราะว่าน้องทรายออกมาบอกว่าลุงแก่ลุงเหี่ยวใช่ไหมลุงก็เลยโทรหานักข่าวเมื่อเช้าบอกมาพิสูจน์สิไม่ได้แก่ไม่ได้เหี่ยวนะนี่เป็นไงล่ะลุงวินตอนนี้นะกลายเป็นไอดอลของผู้ชายหลายคนที่เอาไปล้อกันว่าโอ้ยอายุขนาดนี้ทำไมจะพยายามไปหาเมียรุ่นลูกแล้วโดนหลอกเขาหรือเปล่าล่าสุดเมียลุงวินรู้เรื่องนี้แล้วแล้วเมียลุงหวินก็บอกว่าให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เลิกอีกเนี่ยถ้ายังไม่เลิกว่าจะพาไปหาหมอแล้วเฮ้อไปหาจิตแพทย์เลยให้เลิกยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าคนในหมู่บ้านที่อุดรธานีรู้จักกันหมดว่าสองคนนี้เนี่ยแอบคบหากันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผู้ชายแบ่งเงินให้ผู้หญิงเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาเป็นเรื่องของการสมัครใจไม่ใช่เรื่องการช่อโกงลุงคงจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้ขนาดลุงเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยลุงยังแต่งตัวปิดบังหน้าตามิดชิดเลยแต่คนที่อุดรนะเขารู้กันว่าลุงอ่ะเป็นใครมุมนึงถามว่ารณรงค์จะพูดถึงลุงยังไงบ้างลุง58ผมก็คงไม่อยากจะไปสอนใครเข้าวัดสวดมนต์ธรรมะหรอกนะลุงขอทีเดียวใช่ไหมก็เขาไม่ให้อ่ะลุงบางทีลุงอาจจะต้องวางปล่อยวางบ้างนะเพราะว่าเอาตรงๆนะสาวๆอายุ19อ่ะไม่มีใครหรอกเขาเอาหนุ่มวัย58ไอ้ที่เขาคุยด้วยอ่ะเพราะมันได้ครั้งละ 1,000-2,000 ไงเพราะงั้นนะครับเรื่องนี้ให้รู้ไว้อย่างนึงเปให้ตายแขนก็ไม่ได้จับส่วนเงินที่ลุงจ่ายไปก็เป็นการให้โดยเสน่หาลูกเมียลุงหวินก็ต้องทำใจนะพ่อเขามีความสุขแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขายังไงน้องทรายเขาก็ไม่เอาหรอกครับเพราะทั้งแก่ทั้งเหี่ยวถ้าโอนมาก็ไม่โอนกลับนะ